สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเราเกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อพูดถึงคําว่าพระเจ้านะฮะบางคนก็เชื่อว่ามีบางคนก็สงสยัยไม่ได้ใจว่ามีหรือเปล่าและพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระเจ้าว่าทําไมพระคัมภีร์จึงเขียนถึงพระเจ้าและพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรมีอะไรเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่ามีพระเจ้าจริง ในพระธรรมสดุดีบทที่สิบเกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หได้เขียนไว้บอกว่าท้องฟ้าประกา,าศพระสิริของพระเจ้าและพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหตัตของพระองค์วางส่งถ้ยคำให้เก่วันและคืนเจ้งความรู้ให้เก่คืนถ้ยคำไม่มีวาจาก็ไม่มีและไม่มีใครได้ยิงเสียงฟ้า ถึงกระนั้นเสียงของมันก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้วยคำก็ออกไปถึงสุปรายพิภพพระองค์ทรงตั้งแต็นไว้ให้ดวงอาทิตย์เนัทที่นั้นซึ่งออกมาอย่างเจ้าเบ่าออกมาจากห้องโถงของเขาและวิ่งไล่ตามวิถีด้วยความปิติยินดีอย่างชัยชะการดวงตะวันขึ้นมาจากสุปลายฟ้าขั้นหนึ่งและโคจรไปถึงที่สุปลายอีกข้างหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดซ่อนให้พ้นจากความร้อนของมันได้ข้อพระคัมภีร์นี้เขียนไว้บอกว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสริริหรือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและภาพพื้นฟ้าชี้ให้เห็นถึงพระหัาธกิจหรือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ณนะเวลานี้นะถ้าเรามองลงไปบนท้องฟ้านะ เราจะเห็นสิ่งที่เด่นที่สุดที่อยู่บนท้องฟ้าก็คือดวงอาทิตย์นะไม่รู้ว่าพวกเราเคยสงสัยเกี่ยวกับดวงอาทิตย์บ้านไหมแต่ผมเองเคยสงสัยเกี่ยวกับดวงอาทิตย์สมัยที่อายุยังน้อยทั้งนี้เพราะว่าตอนที่อายุเรายังน้อยนะฮะเราตื่นสายเพราะไม่เราเป็นเช้าไรช่ชาวนาเขาตื่นแต่เช้าไปไล่ไปนาแล้วและกวดที่เขาจะกจัดจากไร่านามาเนะี่ย ก็เย็นแล้วดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาสายพ่อไม่ไปไร่นาหมดแล้วเราก็ต้องมองดูดวงอาทิตย์ว่าเมื่อไร่ดวงอาทิตย์จะตกเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์ตกวันนั้นเวลานั้นแหละพ่อไม่จะกับกากไร่นามาก็เลยทําให้เกิดความสงสัยว่าดวงอาทิตย์ที่เกิดดวงอาทิตย์ที่ขึ้นเมื่อวันนี้กับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นวันนี้เป็นดวงเดียวกันไหม ถามผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้เขาตอบไม่ได้ก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าเอะตัวที่ขึ้นที่ทิ่ตะวันออกแล้วตกทันที่ตะวันตกถ้าเป็นดวงอาทิตย์ดวงเก่ามันก็ตกทันตะวันตกก็น่าจะกลับจากตะวันตกมาสิแต่ทำไมมาโผล่ทันตะวันออกอีกหรือว่ากลางคืนเวลาเราหลับมันมาบนท้องฟ้าหรือมาที่ขอบฟ้าโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าที่ตะวันออกมีที่ผพาเลง ผลิตดวงอาทิตย์และพอดีวันละดวนและไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีหรือเปล่าทําให้เกิดความสงสัยมากมายหาคำตอบไม่ได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นได้เข้าเรียนก็ทำให้มีความรู้ว่าดวงอาทิตย์ที่ขึ้นวันนี้กับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นมาเมื่อวันนี้นะฮะความจริงแล้วเป็นดวงเดียวกันและ การที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกนะฮะมันเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองนะฮะไปรอบโลกอโลกหมุนรอบตัวเองไปรอบดวงอาทิตย์นะฮะแล้วที่ที่ทีห่หรือด้านที่ติดกับดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นกลางวันที่หรือด้านตรงข้ามก็เป็นกลางคืนแค่น,นี้เท่านั้นแล้วเขาบอกว่านอกจากโลจกจะหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วนะมันยังมีดาวอื่นอื่น จำนวนมากที่หมุนรอบดวงอาทิตย์อก็ทําให้เกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นมาว่าแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะใครกําหนดให้ดาวพวกนี้โคจรเป็นวิถีเป็นระบบระเบียบฮเราจะสังเกตเห็นว่าในโลกนี้มนุษย์ฉลาดที่สุดมนุษย์สามารถสร้างนาฬิกาได้อฮอ่า,อานาฬิกาของมนุษย์ก็เ มีเข็มที่สามารถหมุนไปได้นแต่เราจะสังเกตเห็นว่าเข็มนาฬิกาเนี่ยฮะมันต้องใช้ถางต้องมีพลังงานมันจึงสามารถหมุนได้แล้วมันใช้แค่มไม่กี่สิบปีมันก็ตายแล้วพังแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่การที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกทุกวันเนี่ยหรือเกิดจากการที่ดาวทั้งหลายโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ย มีวันไหนไหมที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาช้าสักชั่วโมงหนึ่งไม่มีครับมันขึ้นสม่ำเสมอนะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นคนในโลกนี้ระบบพวกนี้มีอยู่ก่อนแล้วและอีกไม่นานทุกคนที่มีชีวิตณปัจจุบันนี้ก็จะเก่และตายไปแต่ละคนแต่ระบบพวกนี้ก็ยังคงอยู่ก็ชี้ให้เห็นว่าระบบพวกนี้คงไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญเกิดจากหินดินทรายที่ไร้ชีวิต ซึ่งคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้คำตอบในลักษณะน,น,นั้นมันต้องมีพระเจ้าหรือมีสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ที่กำหนดระบบพวกนี้ให้เกิดขึ้นมาในเอกภพในจกักรวาลดังนั้นพระคมภีข้อน,นี้จึงเขียนไว้บอกว่าฟ้าสวรรค์ถ้าเราดูและเราสังเกตให้ดีสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามีพระเจ้าหรือมีผู้ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ ให้กําเนิดสรรพสิ่งลรงนี้ขึ้นมาในพระธรรมรมบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าถึงยี่สิบเขียนไว้บอกว่าเพราะการที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็เจ้งอยู่กับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสํแดงเกตเขาแล้วตั้นแต่เริ่มสร้างโลกม,มานั้นสภาพของพระเจ้าซึ่งตามมนุษย์มองไม่เห็นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ประกฏชัดในสรรพส,สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้บอกว่าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วเนี่ยสภาพที่ไม่ประกฏของพระเจ้านั้นได้ประกฏชัดในสรรพส,สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างก็คือหมายความว่าแม้วันนี้เราจะไม่เห็นพระเจ้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายแต่เมื่อเราเห็นความมหัศจรรย์ของโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลาย ก็ทำให้เราเชื่อได้ว่ามีอำนาจหรือมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นก็คือพระเจ้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาดังนั้นเราจึงเชื่อได้ว่ามีพระเจ้าแล้วในที่นี้บอกว่าถ้าใครไม่เชื่อตรงจุดนี้เขาก็ไม่มีข้อแก้ตัวในวันที่พระเจ้าพิพากษาเราจะสังเกตเห็นว่าการที่เราเห็นนาฬิกาเรือนหนึ่งการที่เราเห็นโต๊ะตัวหนึ่งเห็นโทรศพัพท์เครื่องหนึ่ง เห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าหินดินทรายธรรมดาเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากมีคนอื่นเป็นผู้สร้างเราไม่เห็นโรงงานที่สร้างเราไม่เห็นคนที่สร้างแต่เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะเกิดขึ้นมาด้วยตัวมันเองมันต้องเกิดมาโดยมีผู้อื่นที่เป็นผู้ฉลาดกว่ากําหนดมันขึ้นมาดังนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันการที่เราเห็นความมหัศจรรย์ของท้องฟ้า เห็นความมหัศจรรย์ของสรรพสิ่งก็ทําให้เราเชื่อได้ว่าต้องมีพระเจ้าแน่นอนมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างแม้วันนี้เราจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตามอันนี้คือหลักฐานความน่าเชื่อถือของพระเจ้าที่มีอยู่ในธรรมชาตินี่มีอยู่ในพระวจนะนอกเหนือจากธรรมชาติจะสําเดงให้เห็นพระเจ้าแล้วพระวจนะก็มีหลักฐานมากมายที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้ามีจริงและพระวจนะเป็นความจริงเหมือนกันชีวิตของผู้เชื่อ ในพระเจ้าทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัยก็เป็นหลักฐานพิสูจเช่นเดียวกันนะถ้าเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องโกโหกจะไปหล่อลวงคนทั้นโลให้ยอมรับคงเป็นไปไม่ได้เหมือนกัคำถามที่สองที่เราจะมาตอบในที่นี่ก็คือพระเจ้าสําคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรในพระธรรมสดุดีบททีธธ่สีิบเก้เขียนไว้บอกว่า แดดีบทที่49ข้อหนึ่งถึงสี่เขียนไว้บอกว่าชนชาติทั้งสิ่งเอ๋ยจงฟังข้อความนี้ชาวพิภพทั้งปวงเอ๋ยจงเงี่ยหูฟันทั้งคนฐานะาต่ำและคนฐานะสูงทั้งเศรษฐีและญาติโจด้วยปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาการภาวนาของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจข้าพเจ้าจะเอียงหูฟันสุภาษิตข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพิงเขาคู่ พระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้บอกว่า,าผู้เขียนนะเขียนไว้อกว่าเชิญชวนคนทุกคนทุกฐานะให้มาฟังพระพจนะรําของพระเจ้าเขาจะเปิดเผยคําตอบที่เป็นปริเเพื่อจะแก้ปริศนาแก้คําถามแก้ข้อสงสัยทั้งหลายให้กระจ่างแสดงว่าพระคัมภีร์บทน,นี้มีความสําคัญมากาแล้วข้อที่ห้าเขียนไว้บอกว่าทำ,ทำไมข้าพเจ้า จะต้องกลัวในคราวลำบากเมื่อความชั่วของผู้คมเหงไรล้อมข้าพเจ้าคำถามก็คือทำไมเราต้องกลัวหรือทำไมเราต้องอายเราเกิดมาเป็นคนบางครั้งเราก็กลัวหรืออายในสิ่งที่ไม่น่ากลัวหรือไม่น่าอายบางทีเราเห็นเขามีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจมีเงินทองมากกว่าเราเราก็อายเขา บางทีเราก็กลัวคนอื่นบางทีเราก็กลัวนู่นกลัวนี่โดยไม่มีเหตุนะฮแล้วเออะไรล่ะคือปัญหาพวกนี้บางทีเราก็ไม่รู้คาตอบเหมือนกันเราไม่รู้สาเหตุไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งนั้นเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ในข้อที่ ถึงเกเขียนไว้บอกว่าคนที่วางใจในทรัพย์สินของตัวเล็กอกโอ้อวดความามั่งคั่งมั่งใหม่ของตนในทีเดียวไม่มีคนใดถ่ายพี่น้องของตนได้หรือถวายค่าถ่ายตัวเขาเดชพระเจ้าเพราะค่าถ่ายชีวิตของเขานั้นแพงและไม่เคยพอเลยที่จะให้เขามีชีวิตตลอดไปและไม่ต้องเห็นหลุมมรณนะเพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าคนที่วางใจในทรัพย์สินของตัวเล็ โอ้โหความมาั่งคั่งของเขานะ่ฮะเขาไม่อ่านที่จะมีชีวิตหรือมีความได้เปรียบตลอดไปเพราะว่าสุดท้ายเขาเองก็จะตายเมื่อคนที่รวยกว่าคนที่มีอำนาจมากกว่าจัดตายถามว่าวันนี้ทำไมเรายังต้องไปกลัวทำไมเรายังต้องไปไอเขาเพราะสุดท้ายเขาก็จะตายมันจะไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้ว ข้อที่สิบถึงสิบเอ็ดเขียนไว้บอกว่าพ้าเขาจะเห็นว่าคนมีปัญญาก็ตายคนโง่กับคนเผาก็พิหน้าเหมือนกันเละ่นลรัพย์สิงของตนเกยคนอื่นหลุมโศกของเขาเป็นบ้านของเขาเป็นนิดเป็นที่อาศัยของเขาทุกชั่วชาพันถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตนมนุษย์แม้มั่งคั่งก็ไม่อาจยืนยงอยู่ได้ เขากับพิษหน้าเหมือนสัตว์เดรัฉันในที่นี้บอกว่าแม้จะเป็นคนฉลาดมีปัญญาก็ตายเหมือนกันเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้ก็ตายเหมือนกันดังนั้นวันนี้ถ้าเรามีความรู้น้อยกว่าเขาเราก็ไม่จําเป็นต้องไปอายเขาไม่จําเป็นต้องไปกลัวเขาเพราะสุดท้ายคนที่ฉลาดที่สุดก็ตายเหมือนคนเขานะะ ข้อที่สิบสามถึงข้อที่สิบสี่เขียนไว้บอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนโง่เขลาและกับคนที่ติดตามเขาที่พอใจคำพูดของเขาดังเกตพวกเขาถูกกำหนดไว้ให้เกตแดนคนตายมัจจุราชจะเป็นผู้เลี้ยงเกศของเขาและคนเทียนทมาจะมีอำนาจเหนือเขาท่านหลายในเวลาเช้าและรูปร่างของเขาจะเปิดซิ่งไปแดนคนตายจะเป็นบ้านของเขา ในที่นี้บอกว่าชีวิตของทุกคนที่ดำเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าไม่มีความหวังในโลกหน้ากระจ่างสุดท้ายเขาก็จะตายนะฮะดังเกตเขากําหนดไว้ให้เกตเดนคนตายก็คือหมายความว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเรามีความฉลาดมากขึ้นมีอํานาจมากขึ้นเราก็เข้าใกล้ความตายมากขึ้นและเมื่อถึงจุดสุดท้ายที่เราคิดว่าโอเคเราเหนือกว่าคนอื่นแล้ว วันนั้นก็คือวันที่เราใกล้จะตายเต็มที่แล้วและหลังจากนั้นก็ตายไปไม่เหลืออะไรเลยถ้าเรามาคิดให้ดีเราจะสังเกตเห็นว่าในโลกใบนี้นะฮะมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นชนชั้นซึ่งไม่มีความเท่าเทียมกันอันที่หนึ่งก็คือปัจจัยที่แบ่งก็คือทรัพ ทราบนี้แบ่งคนชั้นสูงและคนชั้นต่ำโดยที่คนชั้นสูงก็คือเศรษฐีคนชั้นต่ำสุขเลยทำที่ไม่น่าพูดถึงเลยก็คือขอทาน,นาปัจจัยที่สองก็คือปัญญาหรือความรู้ ความเฉลียวฉลาดอันนี้แบ่งคนเป็นนับปรานจะคนขาวที่สามก็คือ,อยศถามบรรดาสักนะฮะแบ่งคนออกเป็น ราชาพระราชาเนี่ยาการท่าที่คอยรับใช้เขาถ้าเลือดได้เราคงอยากจะเลือดที่จะเป็นเศรษฐีเป็นนับปราดหรือเป็นพระราชาผู้มีอำนาจทำอะไรก็ได้แต่เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อคนเราทุกคนเติบโตเต็มที่แล้วนะฮะเศรษฐีก็จะต้องตายนปราก็ตาย ราัช้าก็ตายและวันนั้นเนี่ยถามว่าพวกเขาเหนือกว่าขอทานเหนือกว่าคุณเขาและเหนือกว่าถ้ารับใช้ไหมไม่ได้เหนือกว่าเลยทุกคนเสมอภาพกันเท่าเทียมกันดัานนั้นวันนี้สมควรที่เราจะต้องอายจะต้องกลัวคนอื่นไหมในเมื่อเขาเองก็จะตายเหมือนกันในข้อที่สิบห้าเขียนไว้บอกว่า ในทีเดียวพระเจ้าจะทรงไถ่ชีวิตของข้าพเจ้าจะเงื้อมือของเดนคนตายเพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้ข้อพระคัมภีร์นี้แหละคือคําตอบพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระเจ้าผู้ให้กําเนิดสรรพสิ่งผู้เป็นแหล่งกําเนิดของชีวิต่จะกู้ข้าพเจ้าจัดเดนคนตายจะให้ชีวิตใหม่กับข้าพเจ้าวันนี้พวกเรารู้แน่นอนแล้วว่าทุกคนเกิดมาต้องตายและชีวิตหลังความตายยังไม่มีใคร รู้กันจังเดี๋ยวเราจะพูดถึงประเด็นนีท้ทีหลังแต่ที่เรารู้แน่นอนก็คือวันที่ตายเราไม่เห็นใครมีชีวิตใหม่ด้วยตัวของเขาเองได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่หาพระหาเจ้าหาผู้ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์เราก็ไม่มีความหวังในชีวิตหลังความตายต่อให้เรามีโน้มมีนี่เหนือกว่ามนุษย์เหนือกว่าคนอื่นเราตายไปเราก็ไม่ได้เหนือกว่าเขาทุกอย่างก็ลัดทิ้งให้คน อื่นทั้งหมดดังนั้นะวันนี้ถ้าเราได้เปรียบและหลายอย่างแล้วเราเป็นคนระดับสูงกว่าคนอื่นแล้วเราก็อย่าเพิ่งพึงพอใจกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องสวยอัพระหาเจ้าเพื่อจะต่อชีวิตของเราหลังความตายและวันนี้ถ้าเราเปรียบ,ยบคนอื่นเราเป็นคนระดับล่างเราไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปกลัวคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีพระมีเจ้ามีผู้ที่จะต่อชีวิตเราหลังความตาย นั่นคือชัยชนะที่เหนือกว่าการมียกถามบรรดาศาสตร์มีทรัพย์สินเงินทองมีความรู้ตามประสาะมนุษย์โลกแต่สุดท้ายตายแล้วไม่มีความหวงังในข้อที่1 6บหถึงยีจึงเขียนปรับใจเราทุกคนไว้บอกว่าอย่าก,กลัวเมื่อผู้หนึ่งมั่มีขึ้นเมื่อสัตว์สีของบ้านของเขาเพิ่มพูนเพราะเมื่อเขาตายเขาจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยสัตว์สีของเขาจะไม่ลงไปกับเขาแม้เมื่อเขามีชีวิตอยู่เขานับว่าตัวเองสุขสบาย และแม้คนยกย่องเขาเมื่อเขามั่งข้างขึ้นเขาจะไปอยู่กับผู้บำรพรบรกผู้ซึ่งจะไม่เห็นความสว่างอีกเลยมนุษย์แม้มั่งข้างแต่หากประสศจากความเข้าใจเขาก็พินาเหมือนสา์เดรัจฉนอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องเชื่อพระเจ้าถ้าการเชื่อพระเจ้าไม่มีประโยชน์เราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่การเชื่อพระเจ้ามีประโยชน์ตรงที่ สามารถให้ความหวังกับเราให้ชีวิตใหม่กับเรามันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้ความหวังให้ชีวิตใหม่กับเรานอกจากความเชื่อในพระเจ้าเราจะสังเกตเห็นว่าทุกวันนี้หมอมีความรู้ในเรื่องการรักษาชีวิตคนดีที่สุดโรงพยาบาลเป็นแหล่งเป็นสถานที่รักษาคนเจ็บคนป่วยไม่ให้ตายแต่ในโรงพยาบาลมีคนตายมากที่สุดแม้แต่หมอผู้รักษาคนเจ็บคนป่วยก็จะตายมืนกั เพราะฉะนั้นการรักษาโรคในโลกใบนี้เป็นการทําให้ชีวิตของเราอยู่นานอีกหน่อยหนึ่งแค่นี้เท่านั้นมันไม่สามารถต่อชีวิตให้ยืนยาวเป็นนิรันด์ได้คําตอบเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นนิรันด์ก็มีอยู่ในศาสนามีอยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าเท่านั้นถ้าเราไม่มาหาตรงนี้มันก็ไม่มีคําตอบอื่นไม่มีทางเลือกอื่นให้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอล้ว มันมีทางเลือดเดียวเท่านั้น,นดังนั้นพระคัมภีร์จึงเขียนไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่เอาอใจใส่พระเจ้ามีความหวังในชีวิตหน้ากระจ่างคนคนนั้นเลยถือว่าฉลาดที่สุดแล้วมีปัญญาที่สุดแล้วและในขณะเดียวกันเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรา รู้ดีถึงสัจธรรมของชีวิตว่าทุกคนต้องตายและวันที่ตายทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือใครนะก็ทําให้เราไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวคนอื่นอีกต่อไปทําให้เราเป็นตัวของตัวเองสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องไปเกรงคนอื่นแต่คนที่ไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเหล่านี้ก็มักจ,จะมองคนอื่นมองสิ่งอื่นเหมืองสินนั้นมีอํานาจ ควบคุมตัวเองทั้งทงที่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นการรู้จักพระเจ้า,จาการเข้าถึงพระเจ้า,จาการเข้าถึงสัจธรรมความจริงแห่งพระวจนะคำของพระองค์จึงมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หข้อที่19ถึงย0สบกล่าวไว้บอกว่า,าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระบิญญามบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งผู้ท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านท่านหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของผู้ท่านเถิดพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้บอกว่าร่างกายของเรานี้เป็นของพระเจ้าเราจะสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะเกิดมาเป็นคนแต่อยู่ๆเราก็เกิดมาอะ ถ้าทุกคนสามารถเลือกเกิดได้คงไม่มีใครเกิดมาเป็นคนยากคนจนเกิดมาเป็นคนพิการหูหนวดตาบอดอยากจะเกิดมามีร่างกายที่ดีมีฐานะมีสัตสีอยู่ในระดับที่ดีทั้งสิง้นแต่เราเลือกเกิดไม่ได้อยู่ๆเราก็เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นการเกิดนี่เราไม่ได้เลือกเกิดด้วยตัวเราเองในพระพริกาวไว้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าก็อวยพรให้เขามีลูกดกทวีมากขึ้น นะแต่เมื่อโลกตกสู่ความบาปทําให้ร่างกายมนุษย์เสื่อมนะมีโครคภัยไข้เจ็บไม่สมบูรณ์ดังนั้นพ่อไม่บางคนที่สุขภาพไม่ดี <c oughs> ก็อาจจะเกิดลูกมาเป็นคนพิการได้นะแต่การเกิดน,นี้ไม่ใช่อำนาาการตัดสินใจของแต่ละคนว่าเราจะเลือกเกิดมาด้วยตัวเราเองเราเกิดมาตามกระบวนการที่พระเจ้ากำหนดไวนะ้ดังนั้นเราจึงไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองที่เราจะเลือกมาเกิดอย่างนี้ เมื่อเราเกิดมาแล้ว <c oughs> เราก็ควบคุมตัวของเราเองไม่ได้เราจะสังเกตเห็นว่าในร่างกายของเรามีความมหัศจรรย์อยู่ภายในตัวยากเกินกว่าที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมตัวเราเองได้เราเกิดมาเราต้องกินข้าวถ้าเราขี้เกียจไม่อยากกินข้าวเราจะไปกินหินดินทรายแทนได้ไหมไม่ได้ เพราะร่างกายถูกสร้างมาให้กินข้าวเราต้องกินข้าวเราจะไปกินหินดินทรายไม่ได้ถ้าใครสามารถเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กินหินดินทรายได้คนนั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปทํางานให้เหนื่อยแต่เราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ระบบถูกสร้างมาอย่างนี้เราก็ต้องใช้ร่างกายถ้าเราอยากจะไปเล่นไม่อยากกินอาหารเราจะบอกว่าเรากินอาหารเข้าไปสองจานและจานหนึ่งให กระเพาะย่อยเลยใช้วันนี้หรืออีกจานหนึ่งเก็บไว้พรุ่งนี้ถามว่ากระเพาะจะแย่ให้เราได้ไหมกระเพาะก็ไม่แย่เราใส่ไปเท่าไหร่กระเพาะก็ย่อยทั้งหมดไหมเด็กกระเพาะย่อยอาหารเรายังสั่งการให้มันทํางานตามใจคิดของเราไม่ได้หรือหัวใจของเราเนะนี่ยนะในขณะที่เรานอนหลับหัวใจก็ยังเต้นยังทํางานของมัน,นเราสั่งหัวใจของเราให้อยู่เต้นสักสองนาทีแล้วค่อยเต้นต่อได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายเราเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเหมือนกับนาฬิกาเรือนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเรามีหน้าที่ใช้เฉยๆเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบในร่างกายของเราได้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นได้ว่าตัวเราเองไม่ใช่เจ้าของตัวเราและเราควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงตัวเราเองทั้งหมดไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือใช้ตามที่พระคัมภีร์แนะนำตามที่พระเจ้า อสอนไว้แค่นี้เท่านั้นหลังจากที่เราเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะฮะเราอยากจะแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีหลานไม่รู้คนอื่นที่เป็นพ่อเป็นแม่คิดอย่างไรแต่สําหรับผมเองในฐานะที่เป็นพ่อผมก็เป็นห่วงลูกผมอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ที่จะหากินด้วยตัวมันเองได้เราดูสารคดีสัตว์ป่านะฮะ แม่กวางคลอดลูกกวางออกมาแค่ไม่กี่นาทีลูกกวางก็สามารถยืนได้แล้วสามารถเดินตามแม่ได้แล้วมีสิงโตมีหมาป่าไล่กาดลูกกวางสามารถวิ่งตามแม่หลีภัยไปที่อื่นได้แต่ความเป็นมนุษย์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นลูกมนุษย์นี้เติบโตช้ามากเกิดมาเป็นปีกว่าที่จะยืนได้เดินได้อยู่กับพ่อแม่หลายปีกว่าที่จะกินอาหารด้วยตัวเองได้ เดยดยทั่วไปต้องสิบกว่าปีถึงยี่สิบปีจึงจะเป็นอิสระจากพ่อแม่ทาไมมนุษย์จึงโตช้าการที่มนุษย์โตช้าก็เกิดจากการที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้ลูกเรียนรู้จากพ่อแม่ถ้าแต่ละคนเกิดมาเหมือนกับสัตว์ก็คือเกิดมาเอสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตั้งแต่เกิดนะครับ ความผูกพันในครอบครัวก็จะไม่มีความรักความสัมพันธ์จะไม่มีอันนั้นมนุษย์ก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปแ,แต่มนุ์เกิดขึ้นมาตามฉายาของพระเจ้าเพื่อความรักความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นลูกมนุษย์จึงต้องอ่อนเอเพื่อเขาจะได้พึ่งพ่อแม่พ่อแม่ก็จะได้เอาใจใส่ลูกบางครั้งผมก็คิดว่าถ้าเราสามารถให้กําเนิดลูกตามใจคิดได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะลูกเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ยากลาบาก เพราะว่าในโลกนี้เมื่อโลกตกสู่ความบาปมันมีความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นในโลกใบนี้บางครั้งพ่อแม่ก็ตายโดยทิ้งลูกเป็นเด็กกำพร้าอยู่เบื้องหลงังและไม่มีใครเลี้ยงเอาใจใส่ถ้าผมสามารถเลือดได้ผมจะให้ลูกของผมเกิดมือเกิดมามีมือสิบมือเป็นทศกรทศกา์อะไรซจะได้ทํางานได้มากกว่าคนอื่นถึงสิบเท่าแต่ผมมีลูกกี่คนก็แค่สงมือเท่านั้น ผมไม่สามารถให้กําเนิดลูกตามใจคิดได้หรือถ้าผมอยากให้ลูกฉลาดให้เขาเกิดมาหัวสมองใหญ่กว่าเด็กทั่วไปมันก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นความสามารถในการให้กําเนิดจึงไม่ใช่ความสามารถของพ่อกับแม่ที่จะม,มีได้ตามใจคิดมันเป็นระบบธรรมชาติที่พระเจ้าให้ไว้เป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นเท่านั้นและเมื่อถึงวันสุดท้ายวันที่เราจะจัดโลกใบนี้ไป เราใกล้จะตายแล้วเราก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่เกินพรุ่งนี้เช้าคนอาจจะเสียชีวิตแล้วนะแต่ถ้าเรามีลูกมีหลานอยู่ที่อื่นไกลเขายังเดินทางมาไม่ถึงเราจะบอกชีวิตของตัวเองบอกว่าชีวิตอย่าเพิ่งจากร่างกายไปนะอยู่กับชั้นต่อพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งให้ลูกของชั้นมาแล้วชั้นได้พูดอะไรดีๆกับลูกก่อนเดี๋ยวค่อย ลาจากกันไปถามว่าชีวิตจะรอคอยเราถึงวันนั้นไหมมันไม่รอหรอกครับถ้าถึงทีจะตายมันก็ตายเพราะฉะนั้นตัวเราเองยับยั้งชีวิตให้อยู่กับร่างกายไหมแต่นาทีเดียวยังไม่ได้แล้วเราบอกได้อย่างไงว่าเราเป็นเจ้าของตัวเราเองเราไม่ใช่เจ้าของตัวของเราเองพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาเรามามีชีวิตอยู่เพียงระยะเวลาหนึ่งในโลกใบนี้เท่านั้น ถ้าเราให้เกียรติกับพระเจ้าเราเอาใจใส่พระเจ้าเอาใจใส่แหล่งกําเนิดของสิ่งมีชีวิตแหล่งกําเนิดของจัก,กรวาลใบนี้ก็คือพระเจ้าเราก็จะมีความหวังที่จะได้ชีวิตใหม่ตามคำสของพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ตรงจุดนี้เราใช้ชีวิตตามใจในโลกนี้เราจะสูงจะต่ำก็แล้วแต่เมื่อตายทุกอย่างก็หมดไม่มีความหวังอะไรใดๆเราจะสังเกตเห็นว่าในประวัติศาสตร์ มีทั้งคนร่ํารวยมีทั้งนักปราชญ์มีท่างกวีมีท่านผู้มีอํานาจครอบครองบ้านเมืองมากมายแต่เมื่อคนเหล่านั้นตายจากไปในยุคของเขาไม่ว่าคนสูงคนต่ำก็แล้วแต่ถูกลืมกันไปทั้งหมดแล้ววันนี้เรามาอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี่น้อยคนนักที่จะให้เกียรติให้ความสําคัญกับคนในยุคนั้น ดังน,นั้นในอนาคตก็เช่นเดียวกันเมื่อเราตายไปโดยที่เราไม่มีความหวงังเกียรติศักด์ศรีทั้งหลายในโลกนี้ที่เรามีณปัจจุบับนนี้มันก็จะสูงสลายไปทไั้งหมดไม่เหลืออะไรใดๆด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงมีความสัมาพัญสํสำหรับพวกเราทุกคนที่เราต้องเอาใจใส่ประเด็นที่พูดวันนี้ก็คือหนึ่งพระเจ้ามีจริงธรรมชาติสำแดงให้มีให้เห็นว่ามีพระเจ้า แม้แต่ร่างกายของเราธรรมชาติในร่างกายของเราก็สำแดงให้เห็นมีพระเจ้าประการที่สองพระเจ้ามีความสำคัญต่อชีวิตของเราที่ไม่แน่แน่นอนและจะต้องตายขอให้เราเอาใจใส่พระเจ้าถ้าเราเอาใจใส่พระเจ้าได้เราก็จะมีความหวังอันนี้แหละเป็นความฉลาดในการใช้ชีวิตและเป็นชัยชนะที่เหนือกว่าทุทกอย่าง เอาใจใส่พระเจ้าค้นหาพระเจ้านี่แหละปัญญาที่ใช้นี่แหละคือจุดที่จะต่อชีวิตของเรานี่แหละคือสัจธรรมที่จะทําให้เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราปรารถนาจะเป็นขอพระเจ้าทรงอุดมทุกท่าน